ดีครับคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ Google Map นะครับใน Ionic เนี่ยเวลาจะแสดงผล Map เนี่ยมันก็จะใช้ตัว HTML แล้วก็ JavaScript นะครับในการแสดงผลหรือใครอยากใช้ตัว Native ก็ลองไปที่ Document ได้นะครับที่เป็น Native อันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วก็แสดงผลได้จริงเลยแบบนี้แล้วก็สามารถใช้คำสั่ง JavaScript ในเครื่องมืออื่นๆของ Google Map ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนในการทำ Google Map ได้ Ionic เนี่ยทำยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีคีย์นะครับของ Google ก่อนนะฮะในการใช้งาน Google Map API นะครับในลิงก์เนี่ยให้ถ้าหากว่าใครที่เกียจพิมพ์เนี่ยให้เป็นใน Google นะครับพิมพ์ว่า Google Map เว้นวรรค JavaScript นะครับแล้วคลิกมามันก็จะไปหน้านี้เลยฮะมันก็คือเป็นDeveloper Console ของ Google นะครับสำหรับผู้พัฒนาที่ต้องการจะทำอะไรสักอย่างนะครับโดยที่เอา Data Google เนี่ยมาพัฒนางานอะไรก็ได้นะครับที่ Google มี Service ให้โอเคเริ่มต้นเลยมันก็จะมีปุ่ม Get Key นะครับแล้วก็กด Get Key มาก็จะมีให้เลือก Project แล้วใครยังไม่มีก็สามารถสร้างใหม่นะครับพอกดปุ๊บเสร็จก็จะได้ Key มาแล้วก็ Copy Key มานะครับแค่นั้นเองแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเรามาดูที่โค้ดกันนะครับว่าโค้ดเนี่ยต้องเขียนยังไงบ้างผมได้สร้างแอปขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า Google Map นะฮะในส่วนของตัวแอปโมดูลเนี่ยผมไม่ได้ import อะไรเข้ามาเลยฮะนั่นก็หมายความว่าไอตัวของTypeScript เนี่ยเราไม่ได้ทำการใช้ service อะไรของมันเลยนะฮะปิดไปเรามาดูที่เพจกันดีกว่าว่าเราทำอะไรบ้างนะครับในตัว page เนี่ยไอตัวของ home ts เนี่ยเราก็ได้มีคำสั่งที่เรียกเข้ามาก็คือ view child แล้วก็ element นะครับ reference เดี๋ยวผมลืมไปว่าเราจะต้องทำการ import ฝั่ง html ก่อนเดี๋ยวผมขอปิดนี้ก่อนนะฮะก่อนจะมาหน้า home นะครับให้ไปที่ index.html ก่อนนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแอปแสดงผลแบบนี้เนี่ยมันก็ผ่านตัว HTML มาก่อนถ้าหากว่าใครที่ได้อ่าน document มาบ้างเนี่ยจะพอเข้าใจว่ารากฐานของการแสดงผล UI เนี่ยมันก็เป็นฝั่งเหมือนกับโค้ดของเว็บนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าเราต้อง import อะไรกันมาบ้างก็คือเราให้พิมพ์สคริปต์ไปตามนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คีย์ไปตามที่ให้เรา copy มาเนี่ยครับใครที่ยังไม่ได้ copy มาก็ copy มาครับแล้วก็มาวางตรงนี้มันก็จะเราก็จะสามารถ import ตัวของJavaScript ของ Google มาใช้งานได้แล้วนะฮะต่อมานะครับให้เข้าไปที่ home แล้วก็ดู home.ts นะครับให้พิมพ์โค้ดไปตามนี้นะครับ import ตัว view child มากับ element มานะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำการ declare ก่อน declare ตัวแปรก่อนที่เป็น Google นะฮะให้เราสามารถเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าไงนะดีแคร์มันเกือบเรียกใช้อ่ะครับเรียกใช้จากภายนอกได้นะครับนะฮะแล้วก็เราเริ่มใช้ตัวของ view child นะครับตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับตัวของ home html นะครับตรงนี้เป็นการเรียกตัวของ element ทางฝั่ง ui นะครับเข้ามาเพื่อทำการแสดงผลอ่ะโอเคเปิดใหม่น่าจะผมเสร็จนี่ปุ๊บปิดก่อนทำไมนะฮะโอเคแล้วเสร็จแล้วปั๊บตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวแปรนะครับชื่อว่า map เอาไว้สำหรับรับค่านะครับจากฝั่งของ API Google นะครับในส่วนฟังก์ชันนี้นะครับเราก็เป็นฟังก์ชันที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นอีเวนต์ในก่อนที่เราจะเข้าแอปในคนนี้ก็เหมือนกับว่าตอนเข้าแอปมาให้เราไปเรียกฟังก์ชัน show map นะครับขึ้นมาฟังก์ชัน show map ทำงานยังไงบ้างนะครับฟังก์ชัน show map เนี่ยก็จะมีตัวของ constant location constant เนี่ยหมายความว่าเราประกาศตัวแปรแบบ public นะฮะหมายถึงว่าสามารถเข้าได้ถึงฟังก์ชันอื่นด้วยนะครับ constant ถ้าหากว่าเราประกาศตัวแปรแบบนี้ก็ต้องเป็น this dot นะฮะอย่างตัวนี้เป็นต้นนะอีกละ
คนะครับแล้วคราวนี้เราก็เริ่มเรียกคำสั่ง Google เข้ามานะครับโดยการที่เราบอกว่าเราจะสร้างแมปนะฮะโดยการที่เราบอกว่า latitude longitude เนี่ยเซนเตอร์ของมันน่ะให้ไปที่ตรงนี้นะฮะเราก็ส่งมันขึ้นมาแล้วก็เอาตัวแปรของ location เนี่ยที่เป็น object ตัวนี้เนี่ยโยนเข้าไปใน option นะครับเพื่อทำการเตรียมสร้างแมปนะฮะเราก็สามารถใส่property ให้มันได้นะครับว่าเราอยากจะให้แผนที่ที่เราจะแสดงเนี่ยเป็นรูปแบบไหนอย่างเช่นตัวของการซูมเนี่ยคือเริ่มต้นมาเนี่ยให้การซูมมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับ10เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็น10กิโลหรือว่าอะไรสักอย่างนึงประมาณนี้นะฮะ Street View Control คือถ้าหากว่าใช้เป็น True เนี่ยก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Street View ได้คือลากคนลงไปได้แต่ว่ากรณีนี้เราแสดงผลบนมือถือก็คงไม่มีใครไปเล่นฟังก์ชันนี้หรอกครับเราก็ทำการฟอลไป MapType ID ก็คือประเภทของแผนที่ที่เราต้องการแสดงนะฮะอันนี้ผมใช้แบบ terrain ก็หมายความว่าดูความสูงต่ำพื้นผิวของโลกอะครับว่าพื้นผิวตรงไหนมันเป็นที่ต่ำหรือว่าภูเขาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้จะลองเปลี่ยนเป็นsatellite ดูนะฮะsatellite ก็จะเหมือนกับว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะมันก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็โยนออปชันลงไปในแมปเพื่อที่จะสร้างแผนที่ขึ้นมานะครับ this map ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นแผนที่1ก้อนละเราจะสามารถทำอะไรกับออบเจกต์ตรงนี้ก็ได้นะฮะโดยการที่เราจะทำการปักมาร์กเกอร์ลงไปมาร์กเกอร์แดงนี้โดยที่เราใช้คำสั่ง example ง่ายๆเลยก็คือว่าเราโยนตัวของlocation ลงไปนะครับ location ก็คือเป็นบอกว่ามันคือ latitude longitude เท่าไหร่นะครับเราโยนค่าไปด้วยแล้วก็โยนแผนที่ลงไปเพื่อให้เราไปเรียกใช้ตัวของ marker นะครับไอตัว marker เนี่ยมันต้องการค่า2ค่าคือตัวของ position นั่นก็คือตำแหน่งลัดรองแล้วก็แผนที่ที่เราต้องการที่จะ add มันลงไปนะครับถ้าหากว่าใครอยากให้มีแผนที่หลายๆอันเราก็สามารถ copy ได้นะครับเป็นอีกออบเจกต์หนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าฝั่งโค้ด HTML นะครับมีอะไรบ้างจะเห็นว่ามีแค่นี้เองแล้วก็ใส่ header ใส่ชื่อไปว่าแสดงแผนที่ตรงนี้แล้วก็ใส่เป็น ID map ไปนะครับตัวของ style sheet ก็มีแค่ใส่ความสูงให้มันเป็น 100% แค่นั้นเองนะฮะหรือถ้าใครไม่อยากให้มันแสดง 100% ก็ใส่ width high ไปตามสเกลที่เราต้องการนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆในการทำแผนที่นะฮะด้วย Google Map แบบง่ายสุดเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะอธิบายเรื่อง Google Map ต่อนี่แหละแต่ว่าจะทำให้มันแอดวานซ์มากขึ้นหน่อยลองเล่นฟังก์ชันว่ามันทำได้ไหมบ้างเกี่ยวกับเรื่องจากจุด A ไปจุด B อะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ